หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออกนะคะจะมีสิทธิประโยชน์2 อย่างด้วยกันนะคะที่เรามักจะสับสนกันว่าเราควรจะใช้อะไรดีระหว่างคืนอากรนะคะกับการชดเชยอากรว่าแต่มันคืออะไรนะคะแล้วจะใช้สิ่งไหนดีนั้นอยากรู้ต้องดูเราค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญคุณธนากรแสงวิทูลค่ะกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขาบริษัทในเครือวีเซิร์ฟกรุ๊ปจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีความสนใจค่ะเราอยากจะทราบค่ะว่าสิทธิประโยชน์นะคะคืนอากรกับชดเชยอากรเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างคะครับงี้ต้องคุยกันก่อนนะครับว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยนะครับของทางรัฐบาลให้เราเนี่ยเป็นประมาณสัก 4-5-6 ประเภทเนี่ยนะค่ะนะมีทั้งคืนอากรตามมาตรา29ชดเชยภาษีอากรคลังสินค้าเป็นประเภทโรงผลิตนะเก็บพลังงานเก็บการเสรีนะแล้วก็พวกบุก BI ต่างๆพวกเนี้ยนะครับสัก 5-6 ประเภทพวกเนี้ยนะครับนี่เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรนี่เรามาโฟกัสอยู่ที่ว่ามาตรา29คือสิทธิประโยชน์ทางคืนภาษีอากรกับชดเชยภาษีอากรนะครับไอ้คืนภาษีอากรตามมาตรา29เนี่ยของกรมศุลกากรนะกรมศุลกากรเป็นคนออกระเบียบมานะครับในการที่นำเข้ามาผสมประกอบบรรจุผลิตหรือทำการอื่นนะภายใน1ปีแล้วส่งออกไปก็ขอคืนภาษีอากรที่ชำระไว้ก่อนได้นะส่วนชดเชยนั้นเป็นเรื่องสำคัญของการทางรัฐบาลให้กับเอ็กซ์พอร์เตอร์ในการส่งออกนะครับในการส่งออกว่าเมื่อส่งออกไปแล้วสินค้านั้นผลิตในประเทศไทยนะรัฐบาลก็จะคืนส่วนที่ชดเชยภาษีอากรให้นะครับนะในอัตราที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะเป็นผู้ประกาศไว้นะนี่ก็เป็นของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ให้กรมศุลกากรในการดูแลควบคุมในความแตกต่างกันใช่มั้ยแตกต่างกันยังไงอย่างนึงก็คือว่าคืนอากรก็คือว่าเงินของเราเสียไปก่อนแล้วเราเอาเงินเราคืนมาว่าไม่ว่าจะเป็นเงินสดค้ำประกันกับว่านไปตามเงื่อนไขของกรมศุลกากรนะส่วนชดเชยนั้นเป็นเรื่องของการรัฐบาลว่าเอ็กซ์พอร์ตออกไปเอาเงินเข้าประเทศมาเยอะแล้วฉันจะชดเชยให้กี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่า FOB ใช่มั้ยตามที่ประกาศในของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะในแต่ละพิกัดแต่ละสินค้าที่ส่งออกไปแต่สินค้านั้นต้องผลิตในประเทศไทยนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความแตกต่างของมันนะครับค่ะก็ชัดเจนนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะทราบค่ะว่าการเลือกใช้นะคะที่จะให้เกิดสิทธิประโยชน์สูงสุดอ่ะเราจะต้องดูจากอะไรบ้างคะมันก็ดูจากส่วนใหญ่นะผู้ประกอบการก็ดูจากเงินที่ได้คืนใช่ไหมบางอย่างสินค้าเรานำเข้ามาตามมาตรา29ใช่ไหมตามมาตรา29มาแต่บังเอิญมาตรา29อัตราภาษีแค่ 5%2% 1% สมมุตินะหรือบางครั้งเอาเข้ามาใช่มั้ยโดยใช้10 FTA เป็น 0% ไปแล้วค่ะเราก็ไม่ต้องใช้ตามมาตรา29ใช่มั้ยครับก็นําเข้ามาตามปกติเลยแต่มาเราก็ไม่ต้องใช้มาตรา29เราก็มาผลิตมาสู้บรรจุนะแล้วก็ส่งออกไปต่อไปเนี้ยเราสามารถใช้ชดเชยได้ละใช่มั้ยเพราะสินค้าเกิดการเปลี่ยนแปลงนะผลิตขึ้นในประเทศไทยเกิดโปรเซสในประเทศไทยแล้วเกิดเป็นสินค้าใหม่ขึ้นมานะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะก็สินค้านั้นได้ออริจินไทยแลนด์ละนะเราเอ็กซ์พอร์ตไปแล้วขอคืนแบบชดเชยใช่ไหมหรือบางท่านนำวัตถุดิบเข้ามาแบบมาตรา29จริงใช่ไหมแต่มีการคืนภาษีแล้วมันได้น้อยกว่าการที่ขอชดเชยเขาก็เลือกกลับมาใช้ชดเชยได้เห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ต้องดูนะเงื่อนไขของการที่ว่าจะใช้ตาเข้ามาตามมา29แล้วตอนวัตถุดิบเข้ามาเสร็จตอนเอ็กซ์พอร์ตจะเอ็กซ์บอร์ตแบบชดเชยเงี้ยก็ต้องมานั่งดูว่านะครับว่าไอ้ตัวนั้นคุณมีภาระภาษีไหมถ้าคุณแบบเข้าประกันไว้อันนี้ไม่แนะนำเพราะคุณต้องเสียดอกเบี้ยอีกร้อยละหนึ่งใช่ไหมของวัตถุดิบที่นำเข้ามาผสมกับบรรจุผลิตเพื่อการส่งออกใช่ไหมถ้าเป็นค้ำประกันนะดังนั้นคุณต้องเป็นลักษณะของแบบเงินสดนะทำคือจะเช็คไปจ่ายกรมศุลกากรนะนะครับแล้วออกมาเสร็จอย่างนี้คุณสามารถโยกมาใช้ชดเชยได้ก็อยู่ที่ตัวไหนให้มูลค่าของการคืนภาษีมากกว่ากันแค่นั้นเองนะครับก็เลือกจากตรงนั้นเอาดูมูลค่า FOB ที่คุณคูณจากอัตราส่วนของประกาศตามชดเชยแล้วได้เท่าไหร่ใช่ไหมกับตามมาตรา29ที่คุณเสียภาษีไว้คุณได้คืนเท่าไหร่อันไหนมากกว่าคุณก็เลือกเอาตัวนั้นได้แต่ก็มีเงื่อนไขนะที่คุณรู้ว่าถ้าเป็นค้ำประกันก็ไม่แนะนำเพราะคุณจะมีดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งที่ต้องมาเสียกรมศุลกากรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องอยู่ที่คุณเลือกนะครับว่าตัวไหนให้ประโยชน์สูงสุดกันอันนี้มาคุยกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วนอกจากสิทธิประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้แล้วนะคะเราจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์หรือภาษีตัวอื่นๆอะไรได้อีกไหมคะโอ้มีเยอะเลยนะครับที่บอกไปตอนต้นเห็นไหมมีทั้งมาตรา29พูดไปแล้วชดเชยพูดไปแล้วใช่ไหมก็มีเรื่องของ
ไอตัวคลังประเภทโรงผลิตสินค้าที่เรียกว่าบอนเน็ตไวเฮ้าส์กันเนี้ยนะที่บอนเน็ตแกนที่ทำบอนเน็ตเนี่ยนะบริษัทมันก็บรรจุในเขตเฉพาะนะหรือบางครั้งคุณไปตั้งอยู่ในเขตของเขตประกันเสรีใช่ไหมในนิคมอุตสาหกรรมหรืออยู่ในเขตฟรีโซนใช่ไหมตามกฎหมายสุรกรอย่างเงี้ยนะก็เลือกได้หรือบางครั้งคุณใช้ได้สิทธิได้ส่งเสริมการลงทุนใช้แบบ BOI ใช่ไหมตรงไหนได้ผลประโยชน์มากกว่าคุณก็เลือกเอาตัวนั้นได้นะคุณต้องมาศึกษามันในแต่ละผลประโยชน์แต่ประโยชน์นะสิทธิประโยชน์นั้นมันได้อะไรมากสูงสุดตอนนั้นคุณสามารถเลือกได้แล้วคุณก็ต้องใช้สิทธิให้ถูกก่อนนะถึงจะสิทธิตัวนั้นได้แล้วคุณต้องสร้างสิทธิให้มันเกิดก่อนคุณถึงจะใช้สิทธิได้นะมาสิทธิประโยชน์พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรัฐบาลสร้างมาเพื่อให้นะให้เกิดกระบวนการนะสนับสนุนเรื่องของการส่งออกเป็นส่วนใหญ่นะแต่เนื่องจากวัตถุดิบประเทศเราไม่เพียงพอเงี้ยหรือไม่อะไรไม่สามารถที่จะเอามาผลิตกับจีนได้เพียงพอมากนักเงี้ยก็ต้องเอาอินพุตมาถึงให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องมองเหมือนเป็นการให้ประโยชน์จากทางอินพุตมากกว่าไม่ใช่นะนะครับอย่างนี้เป็นต้นคุณต้องมาดูหรือบางครั้งคุณได้สิทธิเรื่องของ FTA เห็นไหมมากกว่าเงี้ยคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งเรื่องทำมาตรา29หรือเชื้ออะไรต่างๆใช่ไหมคุณก็เอาแค่มาใช้มาตรา29ผลิตผลบรรจุไม่ต้องใช้ก็มาผลบรรจุได้เลยแล้วก็ส่งออกแบบชดเชยได้แบบนี้อย่างนี้ก็ได้อยู่ที่คุณเลือกที่บอกไปตอนต้นมาอยู่ที่คุณเลือกใช้สิทธิ์เอาเนี่ยสิทธิ์มีตั้ง 5-6 สิทธิ์อ่ะนะครับคุณเลือกเอานะศึกษาดูก็ต้องมานั่งคุยกันว่าคุณเป็นแบบไหนทำแบบไหนได้บ้างนะครับในเหมาะสมนะทางผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจนะคะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็มีทริคมีเทคนิคอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนเนาะตรงนี้อยากจะขอคำปรึกษากับทางเรานิดมีช่องทางไหนได้บ้างคะคุณธนากรอ๋อก็ทางของทางเข้ามาทางฝ่ายการตลาดของ Reserve นะครับในทางเว็บไซต์ Reserve นะครับนะ reserve.com อย่างเงี้ยก็เข้ามาดูได้ละก็ดูมีทางติดต่อฝ่ายการตลาดได้ขอคำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับปรึกษาได้ครับในการที่จะเลือกใช้ประโยชน์ซึ่งพวกนี้มันใช้มานานแล้วแหละนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เคยทําถ้าเป็นผู้ประกอบการใหม่ๆอยากจะใช้ก็มาศึกษากันนะครับในการว่าตัวไหนเหมาะสมก็คุณต้องมาพูดถึงธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบต่างๆว่าตัวไหนเหมาะสมอย่างเงี้ยนะแนะนําให้ได้ว่าคุณใช้แบบไหนดีอย่างเงี้ยเป็นต้นครับนะคะดีเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณธนากรมากเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคงจะพอทราบถึงแนวทางในการใช้สิทธิประโยชน์ทั้ง2อย่างกันแล้วนะคะว่าอุตสาหกรรมของคุณเนี่ยจะเหมาะกับสิ่งไหนมากกว่ากันตรงนี้เนี่ยถ้าหากท่านใดนะคะมีข้อสงสัยในการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยวีเซอร์ค่ะเรายินดีพร้อมที่จะให้บริการและให้คำปรึกษานะคะสำหรับ EP นี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและโปรดอย่าลืมติดตามสาระน่ารู้ด้านโลจิสติกส์ได้ใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกส์ของ Vserve Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-serve-logistics.com นะคะและเพื่อไม่พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์กับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ Vserve Logistics Skill Channel ค่ะ